การใช้เทคโนโลยีใหม่ครับก็ได้เห็นความแตกต่างครับของ CO2 แล้วก็ระบบเลเซอร์ไฟเบอร์นะครับก็การเมนเทนแนนซ์การตัดคัตติ้งของวัสดุต่างๆที่หลากหลายขึ้นนะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพวกเลเซอร์ครับแล้วก็รู้ว่าการเมนเทนแนนซ์นั้นยังไงบ้างได้ดูข้อดีข้อเสียระหว่างไฟเบอร์ออปติกแล้วก็เลเซอร์แบบ CO2ครับก็ได้ความรู้เรื่องเลเซอร์ครับเชิงลึกเลยมันทั้งรายละเอียดยิบย่อยทั้งหมดเนี่ยเรื่องการลงทุนนะว่าทำไมผมควรลงทุนในเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์แล้วก็เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์เนี่ยดีมากกว่าผมคิดยังไงจนทั้งการลงทุนแล้วปุ๊บเนี่ยระยะยาวเนี่ยการดูแลยังไงซึ่งมันมีผลครับต้นทุนในการเก็บระยะยาวมากก็ได้มาสัมมนาครั้งนี้ให้กี่คะแนนคะจากเต็ม10เต็ม10ครับให้9แล้วกันเต็ม10ให้10เลยครับ9เลยครับ9ไหนครับให้10ให้